ได้นะเดี๋ยวมาดูเป็นการเกมครับอ๋อไม่มีปัญหานะทางด้านพี่ดาวไทยพี่ดาวกลางหลวงนะครับวันนี้ชนะให้ทางด้านมีโชคบางกอกอะไรเยอะนะแต่จะขาดร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นการหลังเกมกันนะไม่ข้ามเลยคุณเตยเดี๋ยวมาดูธนาผู้แพ้นะครับธนามีโชคครับมาถึงเบียร์เดี๋ยวอาสามคนก็ได้ครับขอโทษครับขอโทษแทนเอกลูกโชคเลยมันมีข้อแก้ตัวครับเราพูดภาพเป็นไงครับเกมมาช่วงเราวันนี้ครับตั้งใจนะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วยกสี่การยกสี่หรือว่าทำได้ดีต้นยกสี่แล้วปลายยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับหมดขาที่ยืนข้อเราตั้งไหนครับตั้งไหนข้อก็มีจังหวะโดนอะไรครับจังหวะน่าจะโดนศอกครับเตะไปโดนศอกเราพอรู้ว่าการยกสี่มันเร่งจนเป็นหลอกจนเบียดแล้วจนเบียดแล้วจะได้ไหมใช่เมื่อกี้อาชีพเท่าไหร่อาชีพเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เต็มที่แล้วครับอาชีพเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เมื่อจะคำตอบไม่ห้ามเหมือนกันเสียดายนะเสียดายคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างน้องพี่ดาวไทยไม่ได้เงินมีโชคเป็นยี่ห้อครับยี่ห้าสภาพร่างกายตอนนี้กลับมานี่ว่ายังแก้เกิดไม่ได้นะสภาพร่างกายเป็นไงบ้างตอนนี้มั่นใจแล้วมั่นใจเป็นเพราะว่าเราหยุดไปนานนะตั้งแต่เดือนสิงหาไฟล่าสุดที่เราชกไว้เกี่ยวกันไหมกับสภาพร่างกายวันนี้มันก็มีส่วนนะมีส่วนครับแต่ก็ซ้อมมาเต็มที่ครับซ้อมมาเต็มที่คิดว่าวันนี้นี่เกมบนเวทีนี่จังหวะไหนที่ทำให้เราพลาดท่าแพ้วันนี้เลยน่าจะไถ่กันนะถึงไถ่ครับน้องมีอะไรอยากพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์วันนี้หน่อยไหมครับทุกคนทำใจให้เป็นแบบเต็มที่ครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมบรรยากาศเกมนั่นมีชอบครับผมเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันทางเลยครับเชิญถามผ้าเลยครับหัวบุญถ้าสัมภาษณ์ก็หน่อยไปมีความเป็นไงบ้างหัวบุญหัวบุญว่าไปเลยเนี่ยหัวหน้าคณะก็เหนื่อยน้อยแล้ววันนี้ครับน้ำหนักครับทำไมอ่ะช่วงนี้น้ำหนักใหญ่ร่างโอ้ที่บ้านจะลามตุ้นโอ้แล้วแถวบ้านอ่ะครับไม่ได้นั่นเลยไม่ได้โอ้ไม่ได้วิ่งเลยตรงที่ช่วงพี่หลังเท่าไหร่129วันนี้เท่าไหร่129หมดไม่เหลือวันนี้เดินตั้ง4 5ชั่วโมงครับมียังไงๆเหนื่อยๆครับเกมพอใจความกระชกใจมั้ยพอใจอยู่ใช่มั้ยครับเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างเหรอวันนี้ได้ลูกแข็งแรงครับไม่ต้องแข็งแรงอ่ะนะผู้ชกเป็นไงก็ฝีมือยิงเนาะชกได้ดีชนะกี่ครั้งอ่ะนี่ทำมา2ใบชนะ2ใบตั้งเป้าไว้ที่ไหนน้องจะกลับไปทำไหม
ยากครับพี่กัดเท่าไหร่ที่โชคดีที่สุดน่าจะ33โอ้ร้อยสามสิบนะใช่ไหมร้อยสามสิบใช่ไหมครับได้เดี๋ยวมันตัวนี้โอเคไหมอยู่ตัวเองโอเคครับมีอะไรที่ต้องมีอะไรที่เราคิดว่าเรามันยังแบบขัดขันนิดหน่อยมีไหมมีตรงไหนบ้างมีช้าช้าไม่ต้องอยู่กันลูกหนักลูกแรงครับอ๋อลูกหนักแรงต้องไปต้องไปเสริมมาใช่ไหมอันนี้อะไรครับยี่สิบเมตรครับจังหวัดไหนฮะต้องลองสูงมากครับอ๋ออยู่ใต้ครับเอ้าน้ำท่วมจังหวัดฝนตกน้ำฝนตกช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ฝนตกครับเป็นอุปสรรคในการยกหนักครับอ๋อขอบคุณมากครับวันนี้ครับก็ขอบคุณน้าวินขอบคุณหมดโทษขอบคุณดร.ดร.ดร.พงศ์ผมข้อต่อไปไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นพอวิเศษยิมครับใช้พอวิเศษยิมให้เลยไม่ไม่มีการอะไรนะให้ให้ใช้เฉยๆให้ใช้พอวิเศษยิมเพราะว่าดร.พงศ์ก็ชอบเขาบอกว่าชอบหัวแต่นี่ไฟแรงพี่เด็กคนนี้ผมชอบมากเลยผมพอใช้ติดเสื้อได้ไหมบอกไม่เป็นไรดร.ดร.พงศ์ไม่เป็นไรผมไม่ได้ให้ไม่ต้องอะไรมาให้ผมเวลานั่นมาฉีดยาให้เด็กบำรุงให้เด็กนั่นเองไม่ยังไม่ต้องมาทานอะไรกันวันนี้เท่าไหร่นะวันนี้ก็คงฉีดยาน่าจะ20,000ประมาณนั้นก็แกเพิ่งมาด้วยไงแกเพิ่งนั่นให้ใช้เท่าหน้าใช้พอวิเศษดิมนะผมเขาคงนั่นอ่ะดูแลอยู่ครับผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจแล้วเด็กคนนี้ต้องดังคุณวันนี้อาเกียนได้ไหมโอ้ผมตื่นตัวช้าไม่ได้อาจจะเดี๋ยวมานี้หนูครับผมดูสไตล์ที่เต็มใจได้มองน้องฟอร์มการชกของน้องแล้วบอกไปคิดว่าน่าจะสักกี่ครั้งที่จะขึ้นทีมชาติได้ร้อยสามสิบกว่าคือแต่เวลาไทยตามฟอร์มทีมไม่ถึง60ไหมแต่โทษเลยได้ครับชกน้อยได้ครับเออที่ที่ได้กับคุณเทพคุณเทพขึ้นมากกว่าครับผมเขาชุกน้อยมากเขาก็เป็นรองคุณเสืออันดับ3ใช่ไหมเอออันดับ3เรื่องสี่แล้วนะครับคุณเสือก็ต่อยกับนั่นเป็นแชมเปี้ยนในตัวที่เสียชีวิตได้ใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือเราเคยต่อยกันแบบคู่ขี้มากหมดยกเรามีอยู่ครั้งเราเป็นต่อด้วยแต่พอเราแพ้ไม่ต้องเสียนะครับเราก็ต่อยมาระดับถ้าจะแชมป์คนเสือเหมือนกันนะครับมาชอบที่คือจะถึงมองอนาคตน้องเลยครับผมมองอนาคตครับว่าผมว่าเด็กคนนี้ต่อกันนี้ไปได้สวยครับนะครับเพราะว่าน้ำหนัก130เนี่ยตัวต่อยเพียบเลยตัวต่อยเพียบเลยเยอะเลยครับแต่เราก็มั่นใจนะว่าเราจะทำให้ดีสุดมั่นใจว่าต้องมีแชมเปี้ยนคาดเอวครับนอกจากที่เราใครเรามีตัวไหนบ้างที่ก็ยังมีในแผนก้าวเรามีสองสามคนที่จะมาต่อยน่าจะต้นเดือนครับเขาบอกต้นเดือนเนี้ยจะมีมาต่อยนี่สองคนก็เด็กๆดูมีอนาคตก็คือประเภทแบบไอ้ขาต่อยหมัดอะไรรุนแรงเตี้ยจะไม่สูงมากครับผมคอยติดตามครับคอยติดตามมาให้บุญให้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 พี่เกดเล่นอะไรไปครับถ้าน้ำเงินออกอาวุธนิดหน่อยนี่ก็น่าจะผ่านนะครับวันนี้ขี้เกียจออกอาวุธไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าหยุดไปนานด้วยเหรอครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์คู่เอกให้ดูอีกรอบนะครับระหว่างแป้ยิ้มกับเพชรสองแสงนะครับ